โหยังไม่จบชิงดำผบทรบิ๊กออฟนั่งผบทสสบิ๊กต่อคุมทหารบกบิ๊กไก่แม่ทัพฟ้าโผทหารไม่จบเก้าอี้ผบทรไม่ลงตัวส่วนเหล่าทัพอื่นนิ่งแล้วบิ๊กออฟทรงวิทย์ผบทหารสูงสุดบิ๊กต่อเจริญชัยผบทบบิ๊กไก่พันภักดีผู้บัญชาการทหารอากาศเมื่อวันที่23สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกเดินทางจากไปกระทรวงกลาโหมประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมเพื่อพิจารณาบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2566โดยมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมประชุมด้วยโดยพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาหารือประมาณ40นาทีก่อนเห็นชอบตามที่เหล่าทัพเสนอยกเว้นเก้าอี้ผบ.ทร.ติดปัญหาขับเคี่ยวกัน3แคนดิเดตคือระหว่างตท.25คือบิ๊กวินพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผช.ผบ.ทร.ตท.25น้องชายพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอดีตผู้บัญชาการตำรวจซึ่งถือว่าอาวุโสสูงสุดกับรุ่นที่ตท.23บิ๊กโอพลเรือเอกชนละทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือและบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.กองเรือยุทธการซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเตรียมทหารรุ่น24ตท.24บุตรชายของพลเอกอิสรพงศ์หนุนพักดีอดีตผบ.ทบ.เป็นผบ.ทหารสูงสุดกองทัพบกพลเอกเจริญชัยหินเทาตท.23รองผบ.ทบ.เป็นผบ.ทบ.พลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างตท.23ผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นรองผบ.ทบ.พลตรีพนาแคล้วปลอดทุกตท.26แม่ทัพภาคที่1เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.กองทัพอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลตท.24ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศขณะที่ระดับกองทัพภาคพลโทชิตสนุพงศ์รอดสิริตท.26 แม่ทัพน้อยที่1เป็นแม่ทัพภาคที่1พลตรีบุญสินภาคกลางรองแม่ทัพภาคที่2เป็นแม่ทัพภาคที่2พลตรีกิตติพงษ์ชื่นใจชนรองแม่ทัพภาคที่3เป็นแม่ทัพภาคที่3บิ๊กตู่ทิ้งทวนเรียกประชุมด่วนบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมเคาะเก้าอี้สี่ผบ.เหล่าทัพเมื่อวันที่23สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเรียกประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมเพื่อพิจารณาบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2566ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมประชุมด้วยโดยการแต่งตั้งโยกย้ายในปีนี้มี4เก้าอี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ว่างลงยกเว้นเก้าอี้ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเดิมการประชุมบอร์ด7เสือก่อนประชุมสภากลาโหมวันที่24สิงหาคมนี้แต่ได้มีการเลื่อนมาประชุมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ปารีณาลั่นยอมเป็นเบี้ยมาตลอดสะใจป้อมอดนั่งนายกรัฐมนตรีสัมผัสความพ่ายแพ้ปารีณาลั่นยอมเป็นเบี้ยมาตลอดทั้งเห็นใจสะใจป้อมอดนั่งนายกรัฐมนตรีสัมผัสความพ่ายแพ้อดโดนอำนาจรัฐคุกคามหัวใจสลายวันที่23สิงหาคม2566นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ระบุว่าเคยเห็นคุณลุงเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมภาคใต้แท้ทุ่งทุนทุ่งกายทุ่งใจทุ่งอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แท้เชื่อว่าวันนี้หมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจเพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้เสียดายไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัฐคุกคามการถูกตำรวจด่าพูดจาไม่ดีกวนตีนและการใช้กำลังติดตามปารีณาไปทุกหนแห่งช่วงเลือกตั้งที่ชายน้ำตามันไหลทำกันได้อย่างไรไม่เหลือเยื่อใยหัวใจสลายที่ผ่านมาอดทนยอมรับสภาพเบี้ยมาโดยตลอดแต่โดนคุกคามขนาดนั้นจิตใจทำด้วยอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัตถันดอนปัญหาของเขาไม่ใช่ของเราเลยพีททองเจือตอบแซบปมดราม่าเลิกราอาชิมิยาพี่สาวลั่นน้องไม่ควรได้เจอมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยพีททองเจือตอบแซบปมดราม่าเลิกราอาชิมิยาผ่านช่วงมรสุมกระแสดราม่าใหญ่ก็ว่าได้กับเรื่องราวของลูกสาวพีททองเจือพร้อมครอบครัวเจงวิไลลักษณ์ภรรยาและลูกๆเซย่ามีย่าและโรเตอร์ออกมาเปิดใจถึงปมดราม่าการยุติความสัมพันธ์ของมีย่าลูกสาวกับอาชีลูกชายฟลุ๊กเกริกพลและโบชยาดาโดยเพจอรรถรสได้สรุปเนื้อหาจาก True Insight ว่าเอาแววเมื่อครอบครัวฟังพีททองเจือออกมาให้สัมถึงประเด็นดราม่าความสัมพันธ์ระหว่างหนูมีย่าและน้องอาชีลั่นมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยงานนี้ฟังสามแล้วทำไมรู้สึกกลิ่นแปลกๆโดยทางฝั่งคุณพีทก็ได้พูดว่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วเวลามันจะบอกเองว่าอะไรคืออะไรและจริงๆมันมีเรื่องธุรกิจบางอย่างแฝงเข้ามาพยายามเอาประเด็นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่อยากพูดถึงเพราะมันเป็นการช่วยเหลืออีกฝ่ายโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเราในฝั่งพี่สาวเซย่าก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น้องไม่ควรได้เจอและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาลงที่น้องและพีททองเจือก็ขอฝากถึงชาวเน็ตว่าทางบ้านเรามีกิจกรรมอะไรทำตลอดไม่ได้อยู่เฉยๆและฟุ้งซ่านเรามูฟออนไปข้างหน้าเสมอสำหรับชาวเน็ตที่นั่งพิมพ์อะไรแบบเดิมๆก็อยู่แบบเดิมไปถือว่าช่วยไม่ได้ให้เป็นปัญหาของเขาไปหุยแซ่บบขอบคุณที่มา True Insight เพจอรรถรส